สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใส่คาร์บูแดดนะครับในรถ Mio Fino Nuvo ตัว115คาบูนะครับวิธีการแปลงคาร์บูแดดนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็มีครีม1ตัวนะครับสำหรับตัดสายคันเร่งนะครับแล้วก็บัดกีนะครับแล้วก็ตัวตะกั่วตัวทำลายนะครับตัวทำละลายก็หลักๆใช้มีแค่นี้นะครับสายคันเร่งนะครับผมจะใช้สายเดิมติดกับรถมาเลยนะครับตัวนี้ลื่นดีนะครับไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ก็ได้หรือถ้าใครมีงบก็ใช้เป็นสายเร่งและคังทองก็ได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรารื้อยูบ็อกออกนะครับจะได้ทำง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูคาบูเดิมก่อนคาบูเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นคาบูสุญญากาศนะครับตรงนี้เวลาเราบิดก็จะใช้เวลาหน่วงสักนิดนึงรอบถึงจะขึ้นแต่ถ้าเราอยากได้แบบสไตล์ดิบเถื่อนนะครับแบบตามมือก็ต้องเป็นพวกคาบูแดดนะครับอันนี้ใส่ในกับรถเดิมๆนะครับเรามาดูว่ามีสายอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับอันนี้สายโชคนะครับของเดิมจะมีโชคมาอยู่ส่วนตัวนี้จะเป็นคาบูที่ผมใช้จะเป็นคาบูแดด LS นะครับตรงนี้แล้วก็บีดจะใช้คาบูประเภทเดียวกันนะครับจะเป็นแบบดึงเอาดึงมือแบบนี้เราก็สามารถขันออกแล้วก็เอาตัวนี้ชุดโชคเดิมใส่ได้ใส่กับตรงนี้ได้เลยนะครับขันออกแล้วใส่เข้าไปเลยต่อมานะครับก็จะเป็นสายน้ำมันนะครับผมตัดออกนิดนึงนะครับก็สูบใส่เส้นนี้เลยสูบใส่ที่เดิมเลยตำแหน่งเดิมแล้วก็สิ่งที่ต้องทำก่อนที่จะมาใส่นะครับคาบูแดดจะมีรูสำหรับใส่ออโต้ลูปอยู่2จุดนะครับมีรูอากาศกับรูออโต้ลูปนะครับให้เราใช้สายยางนะครับแล้วก็ขันน็อตปิดไว้เลยอุดไปเลย2จุดนะครับมีตัวนี้นะครับ1เส้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้อีก1เส้นนะครับผมจะไม่ใช้เป็นอีพ็อกซี่พอกปิดนะครับเพราะเผื่อเราอยากขายคาบูตัวเนี้ยเราก็แค่ดึงสายเส้น2เส้นนี้ออกก็สามารถใส่กับรถรุ่นอื่นได้เลยแต่ถ้าเราอุดไปแล้วก็คือทำอะไรไม่ได้นะครับต้องเจาะออกเสียคาบูทิ้งเฉยๆนะครับตัวนี้เป็นคาบูบีดนะครับก็จะมีตัวปรับเดือนเบานะครับก็จะเป็นแบบสีดำนะครับนี้เป็นหมุนง่ายนะครับส่วนคาบูแดดก็จะเป็นน็อตสกรูน็อตสกรูแบนนะครับไม่รู้ผมเรียกถูกไหมครับก็จะเป็นตัวนั้นจะปรับยากกว่านะครับอันนี้อากาศนะครับผมปรับไว้ที่ประมาณ1รอบนะครับแล้วก็เดือนเบาผมเดินไว้สูงอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาจูนกันที่หลังต่อมานะครับตรงที่มีปัญหาหลักๆนะครับสายคันเร่งนะครับผมตัดออกประมาณ1คืบนะครับคือประมาณเท่านี้แล้วเรามาบัดกีหัวใหม่นะครับอันนี้บัดกีแบบหยาบๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูคือบัดกียังไงก็ได้ครับให้มันสามารถเกาะกับตัวลูกเล่งคาบูได้นะครับอันนี้บัดกีหยาบนะครับผมยังไม่ได้แต่งนะครับตัวนี้ก็ใส่แบบหยาบไปก่อนหลังจากบัดกีใส่คันเร่งเสร็จนะครับก็เราก็ใส่กลับไปที่เดิมนะครับอันนี้ให้เราวัดก่อนนะครับตอนตัดให้เราวัดก่อนว่าดึงสายคันเร่งมาสุดนี่มันประมาณเท่าไหร่อันนี้ดึงมาก็เหลือระยะให้ตัวไว้นิดนึงนะครับนี้แล้วเราค่อยตัดเสร็จก็บัดกีหัวใหม่ตรงนี้ก็ใส่เข้าไปที่เดิมนะครับขันปิดฝาเสียบสายโชคต่อสายน้ำมันให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปที่เดิมเลยนะครับตำแหน่งเดิมทุกจุดเลยสามารถใส่กองเดิมแล้วก็คอลีดเดิมได้เลยคอลีดเนี่ยครับด้านหลังตัวท้ายคาบูนะครับของคาบูเดิมจะใหญ่กว่าคาบูแดดนะครับถ้าใครมีงบก็เอาไปใส่บูทมิเนียมได้นะครับคาบูแดดก็จะแน่นขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าไม่มีงบก็ขันอัดก็ได้ครับใช้คอลีดเดิมตัวรัดเดิมนี่นะครับอัดเข้าไปเลยขันแน่นๆเอาได้อยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นตำแหน่งเดิมกองครับสามารถขันอัดปกติได้เลยเสียบสายครบเสียบสายน้ำมันเสียบสายคันเร่งอุด2จุดก็สามารถใส่ได้เลยส่วนนมหนูนะครับถ้าเป็นรถลูกเดิมนะครับ
ผมจะใช้อยู่105นะครับแล้วก็ดำเนินอากาศอยู่ที่38นะครับจูนอากาศไว้1รอบนะครับปิดอากาศสูงสุดก่อนแล้วก็เปิดมา1รอบจากนั้นก็ปรับเดือนเบาทิ้งไว้นะครับพวกฟิล์มด้านข้างนี่อย่าเพิ่งประกอบนะครับให้สตาร์ทเดือนเบาจนนิ่งก่อนให้เราจูนเดือนเบาแล้วทุกอย่างนิ่งก่อนลองขับดูก่อนพอมันนิ่งแล้วเราค่อยปิดนะครับเพราะว่าคอนโซลพวกเนี้ยค่อนข้างแคบเพราะฉะนั้นทำให้เสร็จก่อนนะครับค่อยประกอบชุดเฟรมด้านข้างส่วนเบาะนะครับก็ใส่น็อตไว้ตัวเดียวพอละจูนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยประกอบทีเดียวจะง่ายที่สุดนะครับส่วนถ้าลูกใหญ่ขึ้นมาก็เพิ่มนมหนูน้ำมันไปนิดนึงนะครับอากาศก็ยังยืนอยู่38นะครับใส่กองเดิมใส่กองครบขับใช้งานได้ปกตินะครับส่วนอัตราสิ้นเปลืองนะครับผมว่าแทบไม่ต่างกับคาบูเดิมเลยนะครับแต่ว่าอัตราเร่งมันจะดีกว่าเยอะเลยหลักก็มีประมาณเท่านี้นะครับท่านใดสนใจหรือว่าสงสัยตรงไหนก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็ไปตอบนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ